ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรสโชว์ที่นี่สปีชแนลไทยแลนด์คุณชาชาสวัสดีครับ How are you doing ทำไมชาทำแบบนี้ Hey How are you doing How are you ไม่เคยบอกเลยว่าอยู่จะถ่ายรายการอ้าวชาแบบสด I'm a man of surprise ใช่เซอร์ไพรส์หลายเยอะแยะไปหมดเลย4ปีที่ผ่านมาชาชาทำยอดรายการทีวีเหรอชาเซอร์ไพรส์ไงชาเอาดอกไม้อะไรมาให้อย่าโกหกผมไม่มีใครเชื่อคนดูอยู่4ปีคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเรสโชว์ของเราจะพาคุณชาชาไปดูนะฮะดูปุ่มนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเสียงของคนที่เล่นเจ็ตสกีหรือกีฬาทางน้ำมาเสมอหน้าขาครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับเมื่อวานได้พากันไปเล่นเจ็ตสกีมาที่ไหนคุณชาบึ้งเดี๋ยวจะไปเล่นในชักโครกอ่ะนะครับสุขาภิบาล5เห็นไหมปวดอย่างนี้แปลว่าต้องโดนหนักแน่และกีฬาที่ทำให้โดนหนักผมไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับกีฬาที่ทำให้เรารู้สึกหนักตัวนะฮะใช้มัดกล้ามเนื้อที่แบบเราไม่ได้ออกกำลังกายคือกล้ามเนื้อส่วนรองกล้ามเนื้อหยิบย่อยเนี่ยนะครับก็คือกีฬาทางน้ำเพราะอะไรน้ำมันไม่นิ่งใช่ไหมฮะ positioning บางคนไม่เคยเล่นเจ็ตยืนเลยต้องแบบขี่เลี้ยวนะรถเป็นไรรถเป็นไรไฮโดรลิกไฮโดรลิกมีปัญหานะฮะเวลาเลี้ยวเป็นไงคุณเอาก้นหย่อนมาที่น้ำเพื่อเทโค้งแล้วก็ให้กราบเรือจิกน้ำสอนเทคนิคการเลี้ยวของการขี่เจ็ตสกีแบบถึงจุดจะเลี้ยวจะทำไงครับถึงจุดจะเลี้ยวจะเลี้ยวอะไรเจียวจะหลุดเลยไม่ใช่เจสกีคุณผู้ชมครับวันนี้กับเรสโชของเรานะฮะคุณยังไม่หวัดดีผมเลยทำไมอ่ะเอ้าเราเป็นพิธีกรคุณไหว้ผมดิทำไมไม่ก็สวัสดีครับสวัสดีไหว้ค่ะยับยับนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกแม่ของวันนี้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ดูไฮไลท์รายการนะครับรวมถึงช่วงหน้าของสนามเทพนครคุณมีโยธินจะพาไปพั่มเพลินเมอร์ที่ไหนนะครับถึงยังไม่เคยไปเลยไปเก็บตังค์อย่างเดียวคืนนะครับรายการนี้ไม่เคยถ่ายหน้าไม่มีอยู่ในเรสโชว์แล้วรู้สึกนางจะแบ่งแยกแล้วด้วยนะว่านางทำสปีดเรสทัคนะครับแล้วเราเรสโชว์เราให้มีช่วงเขาคือเทพนครเฉยๆถ้าไม่ทำงานกันอย่างนี้นะคุณบีผมบอกเลยนะครับไปลดน้ำหนักนะฮะทำไมฮะทำไมก็ดูแบบเดี๋ยวตื่นมานอนเข้าโรงพยาบาลเส้นประสาทในสมองก็แตกอายุเริ่มเยอะเป็นอย่างนี้แหละฮะคุณด่าพี่เขาแก่ไม่ใช่เขาอายุเยอะกว่าเราเออนะครับคุณโยธินนี่ก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะเรื่องเมาท์มอยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับสนามเทพนครรวมถึงขับขี่เจ็ตสกีกันตลอดช่วงรายการเรสโชว์1ชั่วโมงเต็มครับสุดนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของเลสของเรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือนี่ครับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อเลสแมนเช็ดเลยครับลองให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆครับง่ายๆแค่เช็ดลงไปนี่คือความต่างก็คือเนื่องจากตัวยาเนี่ยปกติมีปริมาณของแวร์เนี่ยสูงมากแล้วก็การผสมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกรรมวิธีที่เราควบคุมแล้วเราถึงกล้าการันตีได้ว่าเงาจริงๆแล้วก็หอมจริงท่านผู้ชมครับฮาร์ดแวร์ครับกับผลิตภัณฑ์ที่ดีซื้อวันนี้แถมคนเช็ดเบอร์ด้านล่างครับถ้าสนใจเช็ดครับไปจ้างพิตตี้มาล้างรถให้พี่เดี๋ยวพี่จะถ่ายงานอ
เดี๋ยวไปดูพิตตี้นิดนึงพิตตี้ท่านผู้ชมครับเลสแมนพรีเมียมแชมพูเงางามเดี๋ยวพิตตี้ครับเลสแมนซุปเปอร์คาร์พรีเมียมแชมพูพิเศษจากราคาปกติ 1,200 บาทขายเพียง700บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่028080707-8เอาล่ะผู้ชมครับกับผมบิมสรัญญูนะฮะและนี่คือรายการเรฟโชว์ของเราครับนี่คือสกู๊ปในการทำงานนะฮะกับร้านที่เป็นสปอนเซอร์ของเราเสมอมาและเป็นร้านซ่อมแม็กที่ออกหลายรายการครับทั้งกระบี่มือหนึ่งทั้งรายการทั้งเวิร์กพอยต์นะฮะแล้วก็รวมผมรายการเราเองและอีกหลากหลายรายการนะครับที่บอกว่าเจ้าพรหมนิมิตหรือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับของการซ่อมล้อในเมืองไทยนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเราก็จะได้เห็นนะฮะรถมากมายหลายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์ที่มาซ่อมแล้วมาทำงานกันนะฮะรวมถึงนี่เลยสต็อกลูกค้าต่างๆนะครับของทางร้านก็มีมากมายตอนนี้ต้องล็อกห้องหมดเพราะว่าโจรเยอะนะฮะแถวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันตรายมากคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าร้านนี้เปิดทำการมากว่า30กว่าปีนะฮะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ในการซ่อมล้อมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนยางจักรยานเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์จนปัจจุบันนี้เป็นกิจการใหญ่โตนะครับแล้วก็สามารถซ่อมล้อได้เครื่องต่างๆผมพาคุณผู้ชมเดินทัวร์อีกอย่างนึงนะฮะตามผมมาแบบเรียลไทม์ครับเพราะว่านอกจากการทำงานแล้วนะฮะที่นี่ยังมีเซ็กชันที่เรียกว่าเครื่อง CNC มูลค่ากว่า8ล้านบาทนะครับในการกลึงล้อให้คุณผู้ชมหลายๆท่านและใช้เวลารวดเร็วในการทำงานเช่นกันนะครับนี่คือเซ็กชันของทางร้านทั้งหมดนะฮะรวมถึงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเจ้าเครื่อง CNC เป็นอย่างไรตามผมมาครับคุณผู้ชมครับเราก็ถึงแล้วนะฮะนี่คือเซ็กชันของการกลึงล้อครับกับ CNC นะฮะนี่คือเครื่อง CNC ที่วันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะฮะเพราะว่าวันจันทร์วันนี้ผมมาวันจันทร์งานไม่ยุ่งมากถ้างานยุ่งมากนี่วันนึงกลึงล้อคุณผู้ชมครับรถที่ไปล้อเบียดฟุตบาทมาชนขอบล้อดุ้งล้อเบี้ยวหรือจะกลึงหน้าเราสามารถใช้เวลาเพียง10นาทีในการซ่อมล้อคุณผู้ชม1วงได้นะฮะฉะนั้นคุณรอ1ชั่วโมงเท่านั้นล้อคุณจะกลับไปหล่อและสวยเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับก็มีอะไรติดตามและติดต่อกันได้นะฮะทาง Facebook ของทางพรหมนิมิตครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นเคสอะไรของผู้ชมเนี่ยอยากรู้ราคานะครับโทรสอบถามได้0816565333นะฮะหรือว่าเข้าไปทางเพจของทางพรหมนิมิตได้เลยคุณผู้ชมจะเห็นสามารถโพสต์แล้วก็ถามในนั้นได้หรือว่าถ้าเห็นเบอร์ในนั้นโทรติดต่อเสียโต้งพรหมนิมิตได้เสมอนะครับอันนั้นในช่วงหน้าพบกันใหม่กับรายการเรสโชว์ตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ